เรียกที่มาทำเอาหลายคนนะคะต่างตกอกตกใจกันยกใหญ่ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งเกิดประเด็นร้อนเบียร์เดอะวอยซ์ที่ถูกโยงถึงพิธีกรชื่อดังส่งข้อความหาว่าน่ารักจังซึ่งคนแรกนะคะที่หลายคนเนี่ยต่างนึกถึงคงหนีไม่พ้นหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยค่ะดารานักแสดงผู้ประกาศข่าวและก็พิธีกรรายการโหนกระแสที่ออกมาชี้แจงชัดถึงที่มาของข้อความไขข้อกระจ่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในช่วงค่ำคืนของวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาจู่ๆก็โพสต์ฟาดยามดึกที่ทำเอาหลายคนเนี่ยต้องสะดุ้งกันเลยทีเดียวค่ะโดยหนุ่มกรรชัยนะคะได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวที่ว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังออนแอร์ทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียชิหายซึ่งเมื่อโพสต์ดังกล่าวของหนุ่มกรรชัยนะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนนะคะชาวโซเชียลค่ะแห่เข้ามากดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ค่ะพร้อมเดาว่าบุคคลที่หนุ่มกรรชัยนะคะโพสต์ถึงเนี่ยคือใครกันแน่ค่ะและก็ยิ่งเติมไฟดราม่าให้ร้อนแรงขึ้นไปอีกนะคะเมื่อหมอแลบแพนด้าค่ะได้โพสต์ผ่านเพจ Facebook ที่ว่าเอาจริงๆนะครับผมรู้จักพี่หนุ่มมานานแกไม่เคยโกรธใครแบบไม่มีเหตุผลมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละในประเทศนี้ท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามค่ะทำเอาไทม์ไลน์นะคะลุกเป็นไฟซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีกันจอมพลังค่ะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันที่ว่ามาอ่านคอมเมนต์ครับก่อนที่ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะของวันที่8มกราคมที่ผ่านมาค่ะผู้ประกาศข่าวร่วมนะคะได้ถามหนุ่มกรรชัยถึงประเด็นโพสต์นะคะข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวที่ว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนอื่นที่กำลังออนแอร์ทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวาสังคมหน้าตัวเมียชิหายซึ่งหนุ่มกรรชัยนะคะก็ได้ตอบกลับว่ามันไม่มีอะไรเลยโพสต์ไปลอยๆแบบนั้นแหละเอาเป็นว่าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าผมเนี่ยได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้มีหลักฐานชัดเจนในเรื่องบางเรื่องผมจึงโพสต์ลอยๆไม่มีอะไรตามนั้นเอาไว้มีอะไรคืบหน้าเดียวรู้กันแต่บอกเลยว่าที่ลงไปเนี่ยไม่ได้ต้องการจะอะไรยังไงแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมกับน้องคนนึงซึ่งเหมือนถูกชักจูงในยามที่เขาเองเนี่ยรู้สึกกำลังท้อแท้แล้วเจอปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนน้องเนี่ยขับรถไปรถเสียศูนย์แล้วไปเจอ2คนที่เขาอยู่ด้วยกันบอกว่าเป็นช่างผมซ่อมได้ถึงเวลาแล้วก็ไม่ใช่ช่างหรอกเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไปซ่อมให้เขากลายเป็นว่าพอน้องขับรถไปก็ยิ่งไปกันใหญ่รถชนบาดเจ็บสาหัสแต่ไอ้2คนนั้นน่ะลอยตัวอะไรอย่างนั้นไว้วันหลังจะเล่านิทานฟังเรื่องนี้สนุกพูดแล้วหลักฐานในมือเนี่ยมันสั่นหลุดมาเมื่อไหร่นะโอ้โหอย่าคิดว่าไม่มีนะถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยผมไม่กล้าโพสต์แต่ทว่าล่าสุดนะคะดูเหมือนหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรคนดังเนี่ยแหละค่ะท่าทางจะไม่จบง่ายๆแล้วหลังได้โพสต์ข้อความใน Facebook อีกรอบนะคะพร้อมฟาดต่อที่ว่าดิ้นเป็นปลาไหลถูกทุบเลยนะเกายังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเรื่องอะไรเลยนะตัวเองพร้อมกับคอมเมนต์นะคะเพิ่มเติมด้วยที่ว่าโอ้ยน้องมีเรื่องให้ขำแต่เช้ากำลังเครียดเรื่องงานพอดีขำเลยอ่ะแฮชแท็กขอบคุณมากครับตัวตลกงานนี้นะคะชาวเน็ตค่ะก็ทำงานกันต่ออย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะแห่เดากันยกใหญ่ว่าหมายถึงใครค่ะแซวกันกระหน่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งปีนี้ตามเผือกไม่ได้พักเลยคนจะนอนต่อมันนอนไม่ได้เนี่ยใครอีกล่ะกดหัวใจได้ไหมครับเป็นต้นค่ะถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครรู้ชัดๆว่าคนที่พี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยออกมาฟาดนั้นคือใครค่ะแต่ถ้าทางจะอีกไม่นานค่ะต้องได้รู้กันทั้งประเทศกันอย่างแน่นอนขาเผือกอย่างเรานะคะก็ปักหมุดรอกันได้เลยจ้าสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเอียร์ทัพดาราค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้ปีหน้าสมหวังในทุกๆเรื่องขอให้ปี2024ฉ่ำค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ